กลุ่มวิธีการสร้างบอนไซหลักการสร้างบอนไซนะครับโดยลุงจรัญเอาแบบง่ายๆเห็นภาพนะครับจากเพาะมาเลยนะประมาณ12ปี10กว่าปีได้ประมาณนี้มันก็จะสูงชะลูดขึ้นไปนู่นใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงแล้วเราตัดเขียงแรกนี่ฮะเราเขียงหนึ่งแล้วทีนี้ก็อันนี้เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงขึ้นมานี่อีกนี่ครับมัน3 ใน 4เออนะครับ3ใน4แล้วกิ่งนี้สร้างพร้อมตอนทดไหมครับหรือว่าทดหรือตอนไหนก็ได้มีกิ่งเราก็สร้างเลยสิมีกิ่งถ้าออกตรงตำแหน่งก็สร้างเลยทำเราทำไปเรื่อยทำมานี่ครับนี่การสร้างกิ่งหนึ่งแล้วถ้ามันไม่ออกล่ะครับไม่ออกทาบเอาทาบเอานะวิธีที่ได้ผลที่สุดลุงจรัญทาบเอาทาบเอาไม่สั่งนี่ทาบเอาคือเอากิ่งแบบนี้เหรอครับใช่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 กิ่งอบอวบอย่างเงี้ยกิ่งอบอวบดูอบอวบมันจะติดเร็วติดง่ายแล้วมันจะพุ่งเร็วกิ่งอย่างนี้เลยวนมาทาบเลยนี่แก้นะครับวิธีแก้กิ่งไม่ออกแล้วกิ่งหนึ่งต้องให้ใหญ่ขนาดไหนครับลุงจรัญก็หนึ่งในสามไงหนึ่งในสามสวัสดีครับวันนี้โตโน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมวิธีการสร้างบอนไซหลักการสร้างบอนไซนะครับโดยลุงจรัญเอาแบบง่ายๆเห็นภาพนะครับอันนี้คือตัวอย่างนี้เป็นมะสังนะครับที่ลุงจรัญสร้างในดินไว้กี่ปีครับลุงจรัญจากเพาะเมล็ดนะประมาณ12ปีจากเพาะเมล็ดเท่าไอ้เมล็ดนั่นแหละเพาะเมล็ดมาแล้วก็เอาไปลงดินใช่จัดรากก่อนไหมครับจัดรากก่อนทำรากก่อนทำรากก่อนแล้วก็เอาไปลงดินไว้ประมาณกี่ปีครับนี่แหละประมาณ10กว่าปี10กว่าปีโอ้โหได้ขนาดนี้นะครับ10กว่าปีได้ประมาณนี้มันก็จะสูงชะลูดขึ้นไปนู่นใช่ไหมใช่ใช่นี่ไงแล้วเราตัดเขียงแรกนี่ฮะเราก็จะมาตัดอันนี้การตัดนี้ต้องยังไงครับหรือว่ากะเอาตัดเลยเราก็ตะกะตัดเอาสิเราจะเอาจากพื้นถึงแล้วแต่เราแล้วแต่เราแล้วเราชอบเตี้ยชอบสูงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเออนี่นะครับก็ทดเขียงหนึ่งอยู่นี่นี่ครับเขียงหนึ่งแล้วทีนี้ก็อันนี้เลี้ยงขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงขึ้นมานี่อีกนี่ครับอันนี้เป็นจากทดแล้วก็มาเลี้ยงลำต้นนี้อันนี้ก็เป็นเขียงที่3อันนี้ก็เป็นเขียงที่3คือลุงจรัญก็จะจบเอาประมาณนี้แหละก็อาจจะชิงแค่นี้ชิงแค่นี้นี่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการทำลำต้นนะครับคือแล้วกิ่งที่2เนี่ยต้องให้มันใหญ่เท่าประมาณไหนของกิ่งแรกครับของต้นลำต้นแรกกิ่งอะนะอันนี้ต้อง3ใน4ก่อนอ๋อ3ใน4ก่อนไอ้ทดเพราะว่าที่2เนี่ยทดที่2มัน3ใน4 3ใน4เออนะครับ3ใน4ก็คือเกือบเท่าแต่ว่าเหลือไว้1ส่วนเกือบเท่าเหลือไว้1ส่วนแล้วก็อันนี้อันไหนพออันที่2ก็1ใน2ก็ได้ครึ่งนึงก็ได้หรือใหญ่กว่าครึ่งหน่อยก็ได้ก็อ๋อเพื่อจะให้มันเรียวใช่มันค่อยๆใช่ใช่ถ้าเป็น1ใน3หมดไม้ก็จะยาว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 มันจะไม่มียอดใช่มันก็ไม่เรียวสักทีมันจะไม่จบสักทีนี่ต้องค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆนี่ครับนี่นะไออันนี้3ใน4นะแล้วก็อันนี้ก็มา1ใน3 1เออ1ใน2อะไรอย่างเงี้ยถ้ากิ่งกับลำต้นก็จะ1ใน3 1ใน3ของลำต้นนะนี่ครับก็จะจบอันต้นนี้ก็จะจบอยู่ประมาณนี้นี่ต้องถึงนี่ถึงนี่เลยเพราะอ๋อยอดอีกเนาะยอดอีกแล้วทีนี้มาดูเรื่องกิ่งนะครับการวางกิ่งมาดูเรื่องกิ่งนะครับการวางกิ่งแล้วกิ่งนี้สร้างพร้อมตอนทดไหมครับหรือว่าทดหรือตอนไหนก็ได้มีกิ่งเราก็สร้างเลยสิมีกิ่งถ้าออกตรงตำแหน่งก็สร้างเลยทำเราทำไปเรื่อยทำไม่ตัดมาก่อนไว้ให้มันมีกิ่งก่อนแล้วมารายละเอียดเรามาทำเอาทีหลังใช่ไหมนี่ครับนี่การสร้างกิ่งหนึ่งแล้วถ้ามันไม่ออกล่ะครับไม่ออกทาบเอาทาบเอานะวิธีที่ได้ผลที่สุดลุงจรัญทาบเอาทาบเอาไม่สั่งนี่ทาบเอาคือเอากิ่งแบบนี้เหรอครับใช่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 กิ่งอบอวบอย่างเงี้ยกิ่งอบอวบดูอบอวบมันจะติดเร็วติดง่ายแล้วมันจะพุ่งเร็วกิ่งอย่างนี้เลยวนมาทาบเลยนี่แก้นะครับวิธีแก้กิ่งไม่ออกแล้วกิ่งหนึ่งต้องให้ใหญ่ขนาดไหนครับลุงจรัญอันนี้3ใน4ไม่ใช่อันนี้3ใน4 3ใน4นี่1ใน3 1ใน3เออนี่นะครับกิ่งหนึ่งต้องที่มันจะใหญ่กว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยนะกว่าจะจบก็อันนี้จะไม่ใหญ่มากจะไม่ใหญ่มากไม่เหมือนมกหนูลานะถ้าหนูมกหนูลานะมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มันจะเบ่งมากเลยแหละเออนี่ก็การวางกิ่งนะครับนี่กิ่งหนึ่ง
พอทดอีกทีก็อันนี้เป็นกิ่ง2ใช่ไหมครับใช่นี่กิ่ง2มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้กิ่ง1นะครับนี่การสร้างนะเอาแบบเห็นชัดๆการสร้างกิ่ง1นะครับอยู่ตรงนี้กิ่ง1แล้วก็มากิ่ง2ตรงนี้มันก็จะอยู่ใต้ตรงที่เราทดนี่ใช่มั้ยใช่ๆๆถ้ากิ่ง2ไม่ออกก็ทําเหมือนกันเหมือนกันทับเหมือนกันทับเหมือนกันทับเอาทับเหมือนกันแล้วก็กิ่ง3หรือว่ามันคงเรียกกิ่งหลังใช่ไหมครับใช่กิ่งหลังกิ่งหลังนี่ครับมาดูมันต้องเบี่ยงออกมาทางนี้ใช่ไหมครับมาทางกิ่งมาทางหนึ่งมาทางหนึ่งมาทางหนึ่งนี่ครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่ทั้งสองนี่ใช่ไหมครับไม้ช่วงนี้จะโบอ๋อใช่ไหมล่ะนี่เดี๋ยวมานี่มันก็จะมาออกกิ่งอะไรตรงนี้มานี่เพราะว่าตรงนี้มีกิ่งบังอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเพราะกิ่งทันมากิ่งหน้ากิ่งหน้าก็ต้องมาทางกิ่ง2นี่อ๋อเนี่ยครับใช่ไหมกิ่งหลังนี่ให้เอี้ยวมาทางกิ่ง1นะครับใช่ๆๆๆให้เกี่ยวเพราะว่าเรามองมานี่ก็จะมาเห็นตรงนี้พอดีถ้ามันออกตรงนี้ยิ่งเห็นโคนตรงนี้นะยิ่งดียิ่งได้เปรียบนะยิ่งถ้าเห็นโคนตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมันเห็นโคนนี้ถือว่าได้เปรียบเห็นชัดแต่ถ้ามันไม่เห็นเราก็ต้องจําเป็นใช่มั้ยก็ดึงเอี้ยวๆมาแล้วกิ่งหลังเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ไหมครับหรือว่าอยู่เหนือกิ่ง1กิ่ง2ก็ได้กิ่งอันนี้นะถ้าช่วงนี้มันห่างครับกิ่งหลังก็สมควรจะอยู่ระหว่างกิ่ง1กับกิ่ง2อ๋อถ้ามันห่างใช่มั้ยครับถ้ามันห่างแล้วก็ขยับมาตรงนี้ได้นี่มาตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไม่อันนี้ก็ไม่ผิดถือว่าไม่ผิดครับอ๋อนี่นะก็ทีนี้มาดูกิ่งหน้านี่ครับมาดูกิ่งหน้าไปดูฝั่งนู้นก็ได้ครับนี่นะมันก็เล่นอยู่ไม่กี่กิ่งใช่ไหมกิ่งหน้าก็นี่กิ่งหน้าก็ดึงให้มาทางนี้อย่าให้พุ่งตรงมาข้างหน้าอย่าให้ตรงไปนี่อย่าให้ตรงมาให้เบี่ยงมาทางกิ่งสองนี่นี่ใช่ไหมแล้วทีนี้ตรงนี้มันก็จะไม่โบใช่ไหมล่ะอ๋อนี่ตรงนี้จะไม่โบใช่ไหมก็คือจะโอ้นี่นะเราดูง่ายมากเลยนะครับแม่ดูนี้รู้เลยแล้วทีนี้พอเสร็จกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็ทีนี้ก็วนไปเรื่อยวนไปนี่ก็วนทำเหมือนเดิมนั่นแหละวนไปต้องมีไซส์แล้วก็มีทั้งนี้มีเพราะไม้มันต้องกลมใช่ไหมไม่ใช่บางคนทำแบบกางเขนงี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็ดึงกิ่งเหมือนกันใช่แล้วทำเหมือนกันใช่แล้วก็จะจบยอดประมาณนี้ประมาณนี้แหละมันก็จะได้แบบนี้พอดีใช่ไหมครับนี่นะวิธีสร้างบอนไซที่จริงมันก็วางโครงสร้างวางไม่ได้ยากทุกไม้ทำเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเราเบสิกของการทำไม้อะนะเราต้องทำไม้ตรงต้นก่อนนี่กิ่ง1 2 3ก่อนแล้วไอ้อย่างอื่นน่ะมันทีหลังพวกบัณฑิตพวกอะไรก็นั่นไม้กิ่งมันทีหลังเราไปจัดให้มันเข้าลูกเข้าตัวคือว่าลุงจะสอนใครนะเบสิกสอนไม้ลุงจะสอนกิ่ง1 2 3ก่อนเขาสอนเรามาอย่างงี้นะเขาสอนเรามานี่ก็จะได้เป็นแบบใช่แค่ขึ้นทรงตรงนี้เป็นก็สร้างบอนไซเป็นใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเหลือแค่เรื่องเวลาใครจะอดทนได้มากกว่ากันแค่นั้นอ๋อเนี่ยส่วนรายละเอียดกิ่งก็ก็ซ้ายขวาเหมือนกันก็มาดูนะครับมาดูใกล้ๆใช่ไหมกิ่งสองให้จะให้สวยก็กิ่งซับเมนอันแรกก็จะต้องมาข้างหน้าซับเมนอันแรกซับเมนอันกิ่งแรกก็ต้องไปข้างหลังอ๋อซับเมนหมายถึงกิ่งนี้กิ่งนี้อันนี้อันนี้เป็นเมนอันนี้เป็นซับเมนซับเมนแต่ถ้ามันไม่มีมันจำเป็นมาข้างหน้ามันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้ารับอย่างนี้มันจะสวยกว่ากันใช่ไหมล่ะอ๋อนี่นะครับหลักการขึ้นกิ่งทุกกิ่งเลยใช่ไหมครับทุกกิ่งนี่นะครับก็ซับเมนต้องมาอยู่ข้างหน้าไอ้กิ่งที่สองกิ่งที่สองซับเมนต้องควรจะอยู่ข้างหน้าซับเมนก็คือกิ่งรองนะครับอันนี้กิ่งเมนนะกิ่งเมนจะอยู่ข้างหลังซับเมนจะอยู่ข้างหน้ากิ่งที่2นะกิ่ง2นะส่วนกิ่ง1กิ่ง1นี้ซับเมนจะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกระดกขึ้นนิดนึงไม้ต้องอย่างเงี้ยมันให้ได้มิติกิ่งเมนก็จะอยู่ข้างหน้าอ๋อนี่นะส่วนพวกนี้นะครับก็เหมือนกันก็สลับไปมาใช่มั้ยเพราะอันนี้เราก็ต้องมาตรงนี้เพราะว่าถ้ามาตรงนี้เดี๋ยวก็ข้างหน้าก็เต็มหมดก็มาทางนี้ก่อนทางนี้จะได้มาไล่มาไงนี่โอเคนี่ก็เป็นการสร้างแบบพื้นฐานเลยพื้นฐานเบสิกของการสร้างไม้ที่
ต้องสร้างอันนี้ก่อนต้องสร้างอันนี้ก่อนทุกคนทุกคนนะถ้าจะนั่นมันต้องสร้างอันนี้ก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะเป็นมาทีละตามมาถ้าทำทรงต้นได้ก็ไปอย่างอื่นได้หมดเลยขึ้นทรงได้เออถ้าจบต้นแล้วต้นต่อไปง่ายมากแล้วเวลาเราเนี่ยสร้างกิ่งยาวออกมาเนี่ยครับหลังจากนั้นเราจะกำหนดยังไงว่าให้มันยาวถึงไหนอ่ะอ่ะก็แล้วแต่สิต้นใหญ่พุ่มใหญ่แล้วก็ขยับขึ้นมาให้มันมันต้องแล้วแต่เราอ่ะแล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบบางคนเขาชอบพุ่มมองกว้างนะบางคนเขาชอบชอบกระชับกระชับก็ไม่แน่โอเคนี่ก็แต่ลุงสร้างไม้ลุงจะสร้างให้แน่นๆไว้ก่อนครับว่าทำไม้โปร่งอ่ะมันจากแน่นแล้วมันมาทำโปร่งอ่ะมันง่ายถ้าจะทำโปร่งแล้วให้มันมาแน่นมันจะยากยากข้อมันยืดไปแล้วไม่ใช่เพราะมันตัดทิ้งง่ายไงมันตัดทิ้งง่ายเออถ้าเราแม่ก็ตัดทิ้งไปมันก็มันก็โอเคนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีการทำบอนไซครับโดยลุงจรัญเป็นแบบเอาเห็นง่ายๆขึ้นง่ายๆนะครับนี่การขึ้นกิ่งไปดูต้นนอนทางนอนทางนั้นมันมีหลายกิ่งแล้วไปเดินไปลูกไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิ่งที่มันแบบจะครบแล้วแล้วกันครับมาดูตัวอย่างอีกต้นที่ก็รุ่นเดียวกันใช่ไหมครับรุ่นเดียวกันนี่ครับที่ก็จะเห็นชัดเหมือนกันเนี่ยวิธีทำแต่นี่กิ่งนี้มันจะมาอยู่หน้าเพราะมันไม่เราก็จำเป็นก็ต้องหยวนน่ะใช่ไหมล่ะไหนครับกิ่งแรกอ่ะกิ่งแรกครับอ๋อถ้าจะให้สวยกิ่งมันต้องอยู่ข้างหลังกิ่งซับเมนเหรอครับซับเมนต้องอยู่ข้างหลังกิ่งของเอ้ยอันนี้ถูกแล้วกิ่งสองซับเมนกิ่งสองต้องถูกแล้วอยู่ข้างหน้าเนี่ยอ๋อนี่กิ่งสองกิ่งแรกอันนี้ถูกแล้วอ๋อนี่กิ่งแรกนี่ซับเมนกิ่งแรกอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวลุงจอยอดนี้นะครับอ๋อยอดนี้ยอดนี้เป็นเมนเหรอครับยอดนี้ก็เป็นเมนทีเดี๋ยวพอไหนลุงก็ดึงออกมาอ๋อแล้วมันไม่ช้าหรอกเร็วนี่ไม้ลุงเอาขึ้นจากมา2เดือนเองมั้งเนี่ย2เดือนอ๋อ2เดือนเออนี่ครับอันนี้กิ่งหลังนี่ก็ต้นนี้อยู่ไม่ได้อยู่ระหว่างกิ่งนี้นะครับก็อยู่นี่อยู่เนี่ยเนี่ยแล้วแต่เนาะเออมันแล้วแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วแต่แต่ละต้นเพราะแต่ละต้นก็โครงสร้างมาไม่เหมือนกันโอ้แต่ต้นนี้เตี้ยดีเหลือเกินนะครับเนี่ยพอเร็วๆมาหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับต้นนี้เอาขึ้นมาปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วตอนนั้นมาถ่ายเห็นได้มีป่ะต้นนี้น่าจะเห็นอยู่มั้งครับคุณนี่อันนี้อีกอันนึงก็คือแต่ละต้นมันจะไม่เหมือนกันเลยใช่เนี่ยครับการสร้างไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยอย่างกิ่งนี่กิ่งหนึ่งกิ่งสองนี่กิ่งหลังก็อยู่ตรงนี้อันนี้ที่จริงอ่ะมันจะเป็นไม้กองอ่ะแล้วที่นี่มันไม่โตอ่ะอันนี้มันไม่โตแล้วก็มีมันจะได้เร็วๆหน่อยก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เน้นอะไรมากใช่ไหมเขาก็ดูความสวยงามอ่ะได้โอเคครับก็คลิปนี้ก็จบอันนี้ก็เป็นการสร้างบอนไซนะครับเอามาแนะนำเผื่อมือใหม่เป็นประโยชน์กับมือใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ